โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมด้วยกันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาเล่นโบอาสแตมปีดนะครับผมก็คือโบอาล่างใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะผมนั่นก็คือสายวิ่งสีเหมือนนั่นเองนะคะเป็นตัวละครสายวิ่งที่ค่อนข้างที่จะปวดมากๆเลยนะผมในเมตานี้แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่เราเข้าไปว่ากันในคลิปแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูสกิลกับเถของตัวละครนะผมมาดูกันที่เซตเหรียญก่อนเลยนะผมใช้เป็น3โบอานะผมซึ่งแต่ละเหรียญก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะผมเข้ามาดูกันได้เลยนะฮะไอโบอาตัวนี้ก็คือเหรียญของมันเองนะผมเมื่อดึงธงได้นะผมจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเองเนี่ย 6% เป็นเวลา20วิเลยนะครับผมโบอาตัวนี้ถ้าเกิดโจมตีศัตรูนะผมก็จะทำดาเมจแรงขึ้นในธงของศัตรูนะผม 5% นะฮะแล้วก็เหรียญสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมากกว่าจะบูสต์คุณดาวสกิล1ให้เร็วขึ้น 13% เลยนะผมส่วนออฟผมก็จะออฟประมาณนี้นะก็คือใส่ให้ PP 18นะผมแอทแทค 70% แล้วก็ดีเฟนซ์อีก60กว่านะซึ่งสเตตัสของตัวละครเนี่ยดีเฟนซ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากกับ HP ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะผมแต่ว่าแอทแทคนี่น้อยจัดๆเลยนะผมอาจจะต้องแบบใช้เวลาในการฆ่าตัวละครตัวอื่นๆค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะแต่ทางที่ดีนะผมควรจะเน้นไปทางขโมยธงป่วนศัตรูซะมากกว่านะครับมาดูทางหน้าของสกิลกันบ้างนะผมสกิลที่1นะผมสกิลท่านี้จะเป็นท่าที่สามารถกดค้างได้นะผมกดแล้วมันจะวิ่งนะวิ่งไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันจะปล่อยสกิลเองก็คือกระโดดถีบหรือว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลให้มันปล่อยเลยก็ได้นะผมก็ขึ้นอยู่กับการกดค้างไว้นะผมก็จะทำดาเมจ3จังหวะนะผมจังหวะแรกคือชนนะผมจังหวะที่2ก็คือจังหวะที่กระโดดถีบแล้วก็มีระเบิดตามมาคือจังหวะที่3นะผมทำดาเมจเป็น3ช่วงสเต็ปที่2ก็จะมีสามารถทำให้เกิดเป็นหินได้ด้วยนะผมแล้วจังหวะสุดท้ายก็จะมีน็อกแบ็กนะผมแต่สถานะเป็นหินของบอยแฮนด์คอร์นะครับผมถ้าเกิดเขาติดหินเนี่ยแล้วโดนน็อกแบ็กนะครับผมก็จะไม่ถูกสถานะจะไม่ถูกลบล้างนะผมเขาก็จะยืนอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นหินนะผมเขาจะกระเด็นแทนนี่คือมันเป็นข้อดีนะผมก็เหมือนกับวันที่เราเจอโรเจอร์ชาร์ตนะผมแล้วโดดเหยียบโรเจอร์จะไม่เป็นหินเพราะว่ามันการสถานะณตอนนั้นแต่มันจะโดนน็อกแบ็กแทนก็คือเป็นแคนเซิลสกิลเขาแทนเช่นกันนะผมแต่ก็อาจจะทำให้เขาเป็นหินไม่ได้แค่นั้นเองนะผมคิดว่าท่านี้ค่อนข้างที่จะปวดมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยดาเมจค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับส่วนสกิลที่2นะผมเป็นสเวฟแอโร่นะผมเป็นสกิลโจมตีระยะไกลที่จะทำดาเมจหลายฮิตมากๆแต่ว่าเบามากๆเช่นกันนะผมสกิลนี้เอาไว้ต่อจังหวะมากกว่านะผมเพราะว่ามันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะกลายเป็นหินนะผม5วินาทีซึ่งค่อนข้างจะนานต้องเอาไว้ใช้ระยะประชิดเท่านั้นถึงมันจะทำดาเมจได้รุนแรงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ระยะประชิดเราใช้ระยะไกลก็ได้ทำให้ศัตรูหยุดการเป็นหินไว้ก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวเราแล้วเราจะต่อคอมโบหรือจะคิวหรือจะดึงธงก็สามารถตัดสินใจอย่างจากนั้นได้เช่นกันมาดูท่าหน้าเทของตัวละครนะผมก็บอกให้ฮอกมีการโจมตีธรรมดาแบบ3ฮิตนะผมและฮิตที่3ก็จะทำให้ศัตรูมีโอกาสที่จะติดสถานะที่กลายเป็นหินนะผม3วินาทีเลยมี 50% ก็คล้ายๆของเปโลสเปโลนั่นเองตัวบอาเนี่ยจะมีการตายก็ต่อเมื่อตัวละครเนี่ยมีสถานะบัฟพิเศษเช่นวิ่งเร็วเพิ่มโจมตีหรือเพิ่มดีเฟนซ์นะผมก็คือต้องมีบัฟพารามิเตอร์บูสต์อยู่ถึงจะทำให้เลื่อนเหลือ1ได้ถ้าไม่มีพวกนี้ก็คือตายได้เลยก็คือไม่มีการตายนั่นเองนะผมแล้วก็ระหว่างถ้ามีพารามิเตอร์บูสต์อยู่นะครับผมโบอาจะดึงธงเร็วขึ้น 20% เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะดีอยู่นะครับถ้าเราทำดาเมจหรือพยายามทำให้ศัตรูที่เขากันสถานะกลายเป็นหินนะผมเราจะบัฟดีเฟนซ์ให้ตัวเองถึง 70% เป็นเวลา10วิเลยนะผมค่อนข้างที่จะอึดมากๆนะผมแต่ว่าอาจจะไร้ประโยชน์เมื่อเจอกับลูฟี่นะผมเพราะลูฟี่สามารถต่อยโดยไม่สนใจดีเฟนซ์ได้นะตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะแพ้ทางลูฟี่มากๆเลยนะครับแล้วระหว่างที่เราใช้สกิล1นะผมก็คือ
จะไม่ติดชะงักนะผมป้องกันสถานะทุกอย่างนะผมแต่โดนน็อคแบ็กสามารถแคนเซิลได้นะฮะ HP มากกว่า70จะดึงคงไวขึ้น 50% เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถทำให้ศัตรูในการเป็นหินนะจะบูสต์ความเร็วเพิ่มขึ้น 20% ในเวลา20วิแล้วก็เพิ่ม HP ให้ตัวเองด้วยนะผมยิ่งทำให้ศัตรูติดหินเยอะเราเด้งเลือดคืนเยอะนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในขอบเขตธงไม่ว่าจะเป็นธงไหนก็ตามนะผมเราจะลดคูลดาวน์สกิล1เร็วขึ้น 50% อันนี้สามารถเป็นทริคไว้สำหรับรอจังหวะวิ่งได้ก็คือระหว่างที่เราไม่มีอะไรทำเราสามารถเดินกลับมาที่ธงเพื่อชาร์จสกิล1ก่อนนะผมธงตัวเองเพื่อจะได้เอาไปวิ่งรอบหน้าเอาไว้โจมตีศัตรูหรือจะไปหาจังหวะเข้านะผมแล้วก็เมื่อเราดึงธงได้นะผมเด้งเลือดคืน 25% ได้แอทแทคบัฟอีก 20% เป็นเวลา20วิผมเลยเอาเทรดเนี่ยไปคอมโบกับเหรียญของมันเองคือเวลาดึงธงอ่ะเราจะได้ทั้งเลือดได้แอทแทคแล้วก็ได้ความเร็วด้วยนะผมก็เป็นเวลา20วิเหมือนกันก็คือจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแบบเยอะๆนะฮะเอาไว้คู่กันเป็นคอมโบกันกับเทรดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากถ้า HP มากกว่า 97% นะผมจะป้องกันการชะงักนะผมก็โดยรวมๆนะผมว่าตัวโบอาร์คันคอสเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทำให้ศัตรูทุกตัวในเกมการเป็นหินได้เนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะผมแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะมันมีตัวละครลูฟี่โอนิกาชิมะลูฟี่หรือว่า EX ลูฟี่เนี่ยตัวเราเวลาเจอเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเลยนะผมยิ่งเจอในแมตช์คือถ้าเลี่ยงได้คือเลี่ยงดีกว่าครับเพราะมันสู้ไม่ได้จริงๆครับโอเคครับผมนั่นก็คือความสามารถทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีนะครับไปกันเลยมาดูกันที่ด่านแรกนะผมก็เดินในด่านของโอนิกาชิมะนะผมทีมเราก็มีทั้งเรลี่มีโอเด้งแล้วก็ลูฟี่เอ็กนะครับผมทีมฝั่งตรงข้ามนะผมมียามาโตะด้วยมีโอเด้งด้วยลูฟี่แล้วก็คิดนะผมซึ่งคิดเราก็อาจจะลำบากอยู่นะผมเพราะทำดาเมจไม่ค่อยเข้านะผมก็ลองมาดูกันครับว่าจะเล่นยังไงดีนะอันนี้ผมดูแล้วนะครับผมมีตัววิ่งเยอะนะผมเลยว่าจะมาช่วยดึงครั้งแรกแต่โอเด้งเขาดึงไปก่อนนะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรปล่อยเขาดึงไปก็ได้หาจังหวะเข้านะผมรอซับเพื่อนแล้วกันขอวิ่งไปเลยครับดามใส่ดามาตกได้พอดีนะผมเลี่ยงโอ้โหคอมโบประสานนะผมคู่กับโอเด้งมันโดนคิดต่อยกันเลยออกมานะผมโอเคทางบ้านเราโดนดึงนะผมโดนดึงกลับไปดึงมันก่อนนะดึงคืนก่อนนะผมแล้วก็มีลูฟี่อยู่ตรงกลางด้วยอันตรายโอเคเพื่อนมาช่วยนะปีนได้นะผมแล้วก็เรื่อยๆขึ้นมาด้วยนะผมไม่เล่นแล้วกันนะให้ไปร้อยเขาอุ้ยแล้วนะผมไปละโอเคเป็นคนดีก็ได้นะโอเคเลือดนะผมเก็บไปก่อนเลยแล้วจังโอเด้งฝั่งนู้นนะผมโอเคเขาวิ่งร้อนถึงโดนแต่ว่าไม่น็อกแบ็คเท่านั้นเองแยกโครงกันแล้วกันนะครับผมก็จับไปเอาแล้วกันนะผมจะดึงไว้ก่อนนะผมดึงไว้ก่อนต้องแยกหรอโอเคอ๋อไปช่วยยามาโตะโอ้โหเขาน็อกแบ็คพอดีล้มพอดีนะไม่เป็นไรก็รอรับมือต่อเลยแล้วกันยามาโตะไปทำอย่างอื่นสุดกันให้อ๋อไม่โดนยามาโตะตายเฉยเฮ้ยละเฮ้ยละหาจังหวะแป๊บนึงฮะอึ๊บเตะเตะเตะปิ้วอุ้ยเกือบพอดีเป๊ะเกือบโดนสกิลนะผมพอดีนะครับทำเขาเป็นเห็นได้ก่อนก็เลยรอดไปนะครับผมตรงกลางมีคลิปแช่ไปก่อนแล้วกันโอ้ตายเลยว่ะเราติดบูธพอดีนะผมก็เลยจังหวะที่ฆ่าได้นะถ้าไม่ติดบูธก็อาจจะไม่เข้าก็ได้นะแล้วเขาไม่ได้อยู่ในธงนะผมโอเคถอยออกมาก่อนแล้วกันลูฟี่รัวหมัดนะเฮ้ยได้ทงได้เปรียบแล้วก็หามุมเล่นหาทงเล่นนะผมขึ้นมาเหยียบสักทีนึงไม่มีใครนะผมก็ดึงโค้ดโอเด้งนะฮึบโอ้โหเขาหลบได้แช่ได้อยู่ดีนะผมค่อยๆเติบไปเติบเริ่มมากันเยอะแล้วหนีกันแล้วนะฮะอันตรายเราเจอ3คนไม่ไหวนะผมบัวอาต้องค่อยๆสู้ทีละคนนะถ้าจะสู้เพราะ2คนก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วครับแล้วมันต้องใช้แบบสเตตัสช่วยเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยปึ๊บอื้อโอ้โหไม่โดนมาตกเขาเพิ่งฝึกดอจากลูฟี่นะก็เลยไม่โดนแช่แข็งนะโดนทวงไปเลยแล้วจานไปเก็บบัฟวิ่งรอลงมาเราไปเล่นกับรอดีกว่าอย่าไปเล่นกับไคโดเลยอื้อถ้าแต่คิวก็เอาแบบนี้แล้วกันนะพอแบบเข้าไปแจมเข้าไปอะจะไปสู้ซึ่งๆหน้าๆครับวิ่งๆเห็นวิ่งขโมยทองเป็นหลักนะฮะโอเคนอกจากจะมั่นใจราคาได้ทีนี้ลูฟี่เขาดึงหนีไม่ได้โอ้โหติดเทอร์โบมากครับเดี๋ยวแฟนไม่ต่อเนี่ยวิ่งโคตรไวดึงทองนี้นะผมน่าจะไม่ทันนะเกรดเขาเยอะเกินไปนะผมโอเคแต่ว่าเราชนะครับก็จบไปที่ร้อยสำหรับเกมแรกนะผมดาวนิกาชิมะโ
โอเคมาต่อกันด้วยด่านของวานุคุนินะครับผมเรามีทั้งอาคามีทั้งโอเด้งแล้วมีไคโดนะผมเพราะฉันเรื่องธงน่าจะพึ่งพาได้นะผมมีไคโดเป็นสายโล่ฝั่งตรงข้ามไม่มีโล่เลยนะครับผมมีวิ่ง2หมัด2เลยนะฮะโอเคเราจะไปตรงกลางทันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูโอเด้งก่อนแล้วกันนะว่าโอเด้งเขาจะไปทางไหนนะไปโอเด้งเขาไปกลางนะผมฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งก็ได้นะเขาไม่ไปว่ะโอเคไม่ทันแล้วผมนึกว่าเขาจะพุ่งไปนะผมไม่เป็นไรโอเด้งใส่เลยละกันโหสวนหน้าเงียบร้อยทำโบยาวไปนะเงียบร้อยครับผมตายเป็นหนึ่งนะแต่เราเสียทงกลางไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอ้อมๆด้วยนะอันนี้ผมรอคูดาสกิลหนึ่งแล้วกันรอดูว่ามีทงไหนบ้างให้เราไปเข้าไปแจมบ้างนะคุณได้3คนก็ใจเย็นนะมีท่าคูดาวสกิลหนึ่งมาแล้วนะผมประตูมาอยู่ที่ช่วยอาคารมันกันสถานะนะผมเราเอาโล่เฉยนะเมื่อกี้มากันเยอะเลยอาคารลบไปจะทำดาเมจด้วยจะได้เขาจะได้หายมาตัดนะผมไปดูทงแรกเลยไม่มีคนอยู่ทงแรกแล้วนะหนีก่อนเฮ้ยมันตามมาอาคารตามมาหรือเปล่าเด้งแล้วกันโอเคลงทุนจริงๆออกมาจากโครงการเพื่อมาไล่ล่าเราโอเคหนีกันนะครับผมสู้อยู่นะเนี่ยหาจังหวะเขาลงมาปุ๊บใส่ไปเลยแล้วจันเรียบร้อยคอมโบไปเรื่อยๆแล้วจันนะครับผมเรียบร้อยโหติดบุ๊คพอดีคงมีว่างดึงทองดีพาเขาเล่นนะพาเขาเล่นสายวิ่งต้องพาเขาเล่นแต่เราไปบวกกับใครโดไม่ได้นะโชคดีฝั่งตรงข้ามไม่มีสายโล่หนาเพราะตัวละครตีไม่ค่อยเข้าต้องอาศัยจังหวะยืนโอเด้งโดนเหยียบผมไม่โดนไม่โดนไอโดนเขาไปนู่นแล้วนะไอโดนเรากันทงให้อยู่นะปล่อยสกิลลงมาเอาชาร์จคูดาวสกิลหนึ่งหลักก็คือหาจังหวะชาร์จสกิลหนึ่งบ่อยๆแล้วกันนะฮะทงเราโดนให้มียามาโตะอยู่เขาติดบูธอ่ะผมต้องใส่เลยเหยียบเลยโอ้โหเรารอดจากดาเมจของเคาน์เตอร์แต่ว่าก็โดนตีธรรมดาตายอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรฮะลองจับโอเคโมเด้งโครงการเพื่อนเราดึงอยู่ไปช่วยให้เราดึงได้นะฮะโมเด้งวิ่งหนีไปฝั่งนู้นโอเคเรามาคุมตรงนี้กับเพื่อนเราดีกว่าโอ้โหสายหมัดที่แข็งแกร่งทั้งสองตัวเฮ้ยทำให้เขาล้มอ่ะเราพลาดเองโทษนะเพื่อนเลลี่มาไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นนะครับเขาน่าจะดึงไม่ทันหรอกเขาวิ่งหนีไปแล้วหลอกรอบแป๊บนึงแล้วค่อยโดดเหยียบก็ได้นะผมเดี๋ยวเขาดอสใส่เรานะโอเคโดนยิงไปโอเคครับไม่ทันแต่ว่าก็ชนะไปนะผม 3-2 โอเคฮะわしは逃がさんよいがもう生きることは諦めんかいバカタレが酒が進むなโอเคครับก็มาอยู่กันที่เกมสุดท้ายนะครับผมด่านบาราติเอสเตทนั่นเองนะฮะฝั่งเรามีวิ่งถึง3คนเลยนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามมีวิ่งแค่2คนนะครับผมแต่ว่าที่เหลือเป็นสายหมัดเลยแล้วก็มีโรเจอร์ด้วยนะครับอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะด่านนี้นะครับผมระยะธงกลางค่อนข้างจะไกลเราไม่ควรจะใช้สกิล1ในการเปิดตัวเลยนะครับผมคิดว่าควรจะใช้ในระยะที่แบบคิดว่ามันไปหยุดที่ธงกลางพอดีน่าจะดีกว่านะฮะเพื่อให้มันเกิดการน็อกแบ็คนะครับผมอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยแต่นี่โอ้ไม่โดนใครเลยเพราะว่าไอโอเด้งเนี่ยมันล้มก่อนนะผมก็เลยพลาดไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปขับคนไม่ให้มันดึงธงได้นะผมโอ้โหลูฟี่รอนซะสวยเลยก็พยายามขัดโอเด้งก่อนแล้วนะครับถ้าจะขับไม่ทันนะผมเพราะธงไม่ได้ชาร์จเตี๋ยไว้นะโอเคแข็งพอดีก็คอมโบเลยครับผมเหยียบไปสักทีนึงไม่ตายนะครับผมโอเคระเบิดยังไงหัวใจไปกินเป็นร้อยครับโอเคไปทงต่อไปนะผมอยู่กันเยอะเลย2คนเรามีคิวเตโซโลด้วยอาจจะต้องระวังนะผมถ้าเกิดเราดึงทงอาจจะโดนเขาตีแล้วกลายเป็นทองได้นะก็รอสกิลคูดาวสกิล1ดีกว่าก็รอในทงตัวเองนะผมพอพร้อมแล้วค่อยเข้าไปดีกว่าโรเจอร์ไปแล้วนะครับผมงั้นปล่อยเขาเลยแล้วกันนะโดนลูกหลงครับไปข้างบนดีกว่าหนีไปข้างบนดีกว่าครับโอเคเพื่อเราฆ่าได้งั้นเราก็ดึงทงเลยครับเอาเลือดด้วยนะโอเคสวยงามดูที่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็ดูก่อนครับข้างล่างโอเคลงไปเลยสกิลบ้าง
ไม่โดนใครเลยมันติดกล่องมันน่าจะบั๊กนะครับผมไปโดนกล่องข้างๆแทนนะสกิลมันเลยพุ่งออกไปนะไม่เป็นไรเขาไม่สนใจเรานะโชคดีไปเจอสโลมาก็โดนเยียบสกิลหนึ่งโอเดนมันเป็นอมตะนะผมก็น่าจะสู้ไม่ได้เจอเลยครับ3ตัวไอ้ตีไม่เข้าแล้วเจอสโลเจอสโลแน่เลยผมไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นบั๊กไม่เข้าครับอู้ดพอดีก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะฮะเราได้5ทองนะครับผมปกครองคงไว้ก่อนเลยจอดติดเป็นอันเกินพอดีนะถูกไหมโอ้ยเฮ้ยครับเขาน่าจะดึงไม่ทันมั้งผมว่า2 1เรียบร้อยครับ5สูงไปสวยๆไปเลยうちのサムライたちをなめんじゃねえぞโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ3เกมเพย์ของโบอาแฮนค็อกสแตมปีดนั่นเองนะผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะผมว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะผมแค่ข้อเสียอย่างเดียวเล็กๆก็คือพวกลูฟี่เราไม่สามารถทำให้เขาเป็นหินได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะทำให้เกิดบังวนลูปของการเป็นหินแล้วฆ่าจนตายได้นะผมอาจจะเป็นอะไรที่ลำบากเวลาเจอลูฟี่มากๆโดยเฉพาะโอนิกาชิมะลูฟี่เนี่ยเราอาจจะตีเขาแทบไม่เข้าเลยนะผมยิ่งเขาเป็นสีเขียวด้วยแล้วก็ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยเนี่ยอาจจะแบบไม่มีทางสู้เลยนะผมนอกจากจะแบบหนีเขาเอาแล้วก็น็อกแบ็คเขาเอาแล้วก็ดึงธงเท่านั้นนะฮะสกิลของโบแอนคอกเนี่ยทั้ง2สกิลเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะผมอย่างเช่นสกิลที่1เนี่ยเราสามารถที่จะวิ่งไปยึดธงกลางก่อนได้แต่ผมแนะนำว่าการที่ใช้ตอนเริ่มเกมเนี่ยไม่ควรที่จะใช้เลยควรที่จะใช้แบบเรากัดระยะให้มันพอดีสกิลน่ะไปลงธงกลางพอดีเป๊ะเพื่อเกิดวงระเบิดเพื่อให้น็อกแบ็คตัวไปได้นะผมถ้าโอเด้งเขาไม่ได้ชำนาญมากเนี่ยเขาจะไม่ได้เก็บสกิล1ไว้พุ่งตอนใกล้จะถึงธงนะผมเขาจะพุ่งมาตั้งแต่ต้นเกมเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะไม่มีสกิลกันดาเมจหรือกันน็อกแบ็คตรงนี้พอเขาเข้ามาในขอบเขตธงก็ได้แค่ดอทเท่านั้นถ้าดอทพลาดก็คือเขาก็อาจจะเป็นหินหรือเขาอาจจะโดนน็อกแบ็คเกรดออกไปเลยครับก็มันอาจจะเป็นข้อดีนะผมสำหรับการใช้สกิลนี้ถูกต้องเนาะแล้วก็สกิลที่2นะผมสามารถที่จะเก็บไว้เป็นดาเมจชุดใหญ่ก็ได้หรือว่าจะใช้ในการทำจังหวะก็ได้เพราะว่ามันสามารถสไนจากระยะไกลได้นะครับผมก็เป็นหินได้เหมือนกันนะฮะแต่ดาเมจอาจจะเบาหน่อยถ้าเรายิงจากระยะไกลหรือจะใช้แบบปืนลูกซองก็ได้ก็คือเอาเข้าไปใกล้แล้วจ่อเลยก็คือเราเปิดด้วยสกิล1ทำให้เขากลายเป็นหินแล้วก็ใช้สกิล2เนี่ยจ่อหน้าเขาเต็มๆคือมันจะแรงมากๆเลยโดยเฉพาะโรเจอร์นะผมเพราะว่าโรเจอร์เนี่ยมันจะมีเทรดตัวละครที่แบบถ้าทำดาเมจมากกว่า 20% ของแม็กเลือดนะผมเขาจะเด้งเลือดคืน 30% นะแต่สกิล2ของโบไอแฮนค็อกนะผมดาเมจมันไม่มีทางเกิน 20% ของแม็กเลือดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันคือ 36x20 นะผมก็คือโดยรวมๆก็คือโรเจอร์จะไม่เด้งเลือดคือโดนเข้าเต็มๆนั่นเองนะถ้าเกิดโรเจอร์เขาไม่ได้ใส่เดฟมาเนี่ยเจ็บมากๆเลยนะครับบอกเลยส่วนเทของน้องนะครับผมเน้นการเล่นที่แบบเลี้ยงสเตตัสเอฟเฟกต์ไว้ให้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามทำให้ศัตรูติดสถานะไว้นะผมเราจะได้แอตแทคเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้วิ่งเร็วขึ้นได้เลือดด้วยอะไรเงี้ยแล้วการดึงธงเนี่ยถ้าเกิดประกอบกับการใช้ที่เหรียญที่ผมใช้เนี่ยมันจะได้วิ่งเร็วเพิ่มขึ้น 6% เป็นเวลา20วิหลังดึงธงเสร็จนะถ้าเรามี attack buff หรือว่า speed buff นะผมจะทำให้มีการตายนะครับแล้วยังทำให้ดึงธงเร็วขึ้นอีก 20% ด้วยก็คือจะเป็นการแบบเน้นเลี้ยงparameter boost พยายามให้มันมีอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวละครมากที่สุดนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละคร Boa Hancock Stampede นะครับผมต้องย้ำก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะผมจากการที่ผมลองไปเล่นมาจริงๆแล้วลงแรงค์มาแล้วไต่แรงค์มาแล้วนะครับผมว่ามันเจออะไรบ้างมันเล่นยังไงบ้างถึงน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะผมว่าเคยเล่นตัวละครตัวนี้แล้วเป็นยังไงมีทริคอะไรใหม่ๆมาแชร์กันได้นะผมพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับและก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับแล้วก็จะได้มากคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน